ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ผมเราจะมารีวิวการลงบอสรัชทายาททมินกันนะผมก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีล่าสุดอัปเดตของราเชลเพิ่งได้รับการรีเมคมาซึ่งผมก็แอบไปแซะการลงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะจากการทดสอบเล่นๆผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะใช้แทนตัวของ S ได้ดีมากๆเลยผมด้วยการลดดาเมจ 80% แล้วก็ลดเกราะนะทำให้บอสเนี่ยตีระเบาลงมากถึงแม้ว่าบอสจะมีสกิลที่เป็นแบบฟิกดาเมจก็ตามแต่ก็ลดความเสียหายได้เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำลงบอสง่ายๆผมแนะนำว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่จะทำราเชลเอาเองนะช่วงนี้มีกิจกรรมแจกหินนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองก็ไม่น่ามีปัญหาผู้เล่นเก่าก็คงน่าจะมีหินพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่เสียเวลาเรามาตัดเข้าสู่ช่วงเวลานี้เลยดีกว่าก็เหมือนเดิมกดเข้ามาดูทางตัวบอสไฮด้าก็ตอนแรกผมตีเล่นๆไปได้ประมาณ5ล้าน4ใช่ไหมอันนั้นก็แค่การทดลองในการตีแบบเพลย์ออเดอร์เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะพูดถึงการตีแบบจริงจังขึ้นมานิดนึงครับผมที่ในตอนนี้ที่เขานิยมใช้กันนะผมก็จะมีราเชลไอรีนอลิสเอลิเซียแล้วก็เซอินนะผมอันนี้คือทีมที่เห็นคนส่วนมากเนี่ยเขาใช้กันณตอนนี้นะหรือบางคนก็อาจจะใช้ราเชลแทนไอรีนก็เอาเป็นว่าใครที่มีสไตล์ยังไงแล้วก็มีตัวละครยังไงเนี่ยก็เป็นว่าตัดความเหมาะสมของแต่ละคนนะแต่อย่างที่รู้ว่าใครที่ใช้เซอินเล่นเนี่ยก็จะเล่นง่ายกว่านิดนึงนะเพราะว่ามันได้ทรัพยากรของทางตัวละครเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะก็มาดูดีกว่าว่าผมจะใช้ตัวอะไรในการเล่นบ้างนะมาสำหรับการตีบอสทีมที่ผมใช้ก็แน่นอนว่าผมจะดูมาจากพวกท็อปไอหน้าอะไรกันนะจะได้ว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วกันจะได้ทำคะแนนง่ายๆนะเพราะดูจากลักษณะเนี่ยใช้เซอินน่าจะดีกว่าใช้ของตัวทางสลิปเปอร์นะงั้นเราว่าเซอินเราเนี่ยทำของรักเต็มจะดีมากเลยครับผมรวมถึงดาบที่ใช้ก็คงเป็น2จุดอ่อนนะแล้วก็ใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวนเพิ่มความเสียหายคริติคอลแล้วอีกออปชั่นหนึ่งก็ตามสถานการณ์นะบางคนก็อาจจะใส่วาย4ก็ได้นะแต่ว่าตามแต่ละคนเลยเจมเนี่ยต้านการเพิ่มคูดาวผมเพราะว่าให้เซอินของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการโดนเพิ่มคูดาวแล้วไม่ได้ออกสกิลนั่นเองนะแต่สำหรับบางคนก็ที่ไม่มีเจมต้านเพิ่มคูดาวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้อู่ซ่งในการเล่นด้วยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองใส่ความเสียหายจุดอ่อนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความเสียหายที่ข้อเพิ่มขึ้นเข้ามาก็เนื่องจากว่าเจมผมยังทำไม่เสร็จนะผมก็ถือว่าใส่เป็นสเต็ปเหมือนกับผู้เล่นระดับปานกลางแล้วกันนะนี่เป็นแมคคูไปแล้วอลิสเหมือนเดิมครับผมใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2โต้ให้โต้เยอะที่สุดในทีมใส่แหวนหลบแต่ความจริงควรจะเป็นแหวนความเสียหายขี้แล้วก็หลบก็ได้นะเอาเป็นว่าตามสถานการณ์เหมือนกันใส่เป็นความเสียหายขี้ต้านการเพิ่มคูดาวแล้วก็ดูดเลือดที่สำคัญคือต้องมีดูดเลือดด้วยนะอย่างน้อยๆถ้าไม่ดูดเลือดจากแหวนก็ต้องดูดเลือดจากเจมนะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นหนึ่งไอรีนเอามาเพื่อเพิ่มดาเมจสูงสุดให้กับตัวละครเซอินของเรานะก็จะเนี่ยเป็น2จุดอ่อนก็ได้หรืออาจจะ2ความเร็วก็ได้ตามสไตล์ของแต่ละคนแต่ผมใส่เป็น1เร็ว1จุดอ่อนแล้วกันถือว่าบาลานซ์ดีนะใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวนไวเทิร์น3ใส่เป็นความเสียหายคริติคอลการโจมตีแล้วก็ต้านความเสียหายสะท้อนอันนี้คือผมเอามาตั้งแต่ก่อนหน้านู้นนะก็เลยยังไม่ถอดออกประมาณนี้นะแล้วก็ราเชลตัวหลักของเราผมก็แน่นอนว่าใส่เป็น1ความเร็ว1จุดอ่อนแต่บางคนที่ผมแนะนำคงแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ใส่2จุดอ่อนจะดีกว่านั่นเองใส่เป็น2เลือดแน่นอนนะผมสำหรับสาย PVE แล้วก็ใส่เป็นแหวนไวเทิร์น3ลูบลีเพื่อให้ตัวละครเรายืนได้นานขึ้นนิดนึงแต่บางคนถ้าเกิดว่าเน้นดาเมจเนี่ยก็อาจจะใส่ความเสียหายที่ข้อเพิ่มขึ้นเข้ามาก็ได้กันนะเพิ่มความเสียหายขี้อัตราจุดอ่อนแล้วก็ค่าความเสียหายโจมตีสำหรับตัวละครตัวนี้หรือบางคนก็อาจจะมีความเสียหายจุดอ่อนเพิ่มขึ้นเข้ามาได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากจะรีดดาเมจให้สูงที่สุดนะเต้นดีมากโยกไปโยกมาตัวสุดท้ายกันสถานะก็เป็นตัวละครของเอลิเซียผมก็ใส่เป็น2ความเร็วแล้วก็ใส่เป็น2เลือดแบนไวเทิร์นซีที่เป็นครั้งแล้วก็อัตราบล็อกอัตราคริติคอลโต้ตอบครับผมสัตว์เลี้ยงก็คงเป็นนกรีเชลนะแล้วก็แผนการเล่นดูได้ตามนี้เลยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมผมก็ใช้อย่างนี้ตีบอลตั้งแต่นานมากแล้วผมอย่าลืมปรับลีดเดอร์ให้เป็นสายการโจมตีกายภาพเลยนะเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นกายภาพ5ตัวเลยผมเราจะได้เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับบอสผมเพิ่มข้อมูลสักเล็กน้อยบอสมีกางเกาะ2อย่างกางเกาะแดงจะเป็นสะท้อนถ้าเราโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการโดนสะท้อนนะแล้วก็ กลางเกาะที่2เป็นกลางเกาะฟ้าที่จะเพิ่มพลังป้องกันนะผมจะไม่ผิดนะแล้วก็สกิลพ่นไฟเนี่ยจะไปอยู่รวมกับสกิลแรกสุดที่เป็นธนูนั่นเองนะก็ต้องระวังเรื่องจุดนี้ด้วยนะสำหรับบอสนั่นเองผมไปเนื่องจากบอสมีการเปลี่ยนสกิลอะไรมาบ้างค่อนข้างเยอะผมใช้ในสเต็ปในการเล่นเราเนี่ยก็ต้องโละอันเก่าออกแล้วก็ปรับอันใหม่นั่นเองก็เป็นยังไงบ้างคร่าวๆประมาณไหนไปดูกันเลยตัดฉากไปชิใช้ลูบี้ในการลงสำหรับคนที่ลงรอบที่2เหมือนเดิมว่าผมจะพูดช้าๆแล้วกันนะก็เอาออกแล้วกันนะเปิดมาสกิลแรกทุกคนเริ่มต้นมาที่ควรแนะนำก็คือสกิลของราเชลนะสกิลบนก่อนเลยผมเพื่อลดเกราะลดความเสียหายการโจมตีจากบอสตอนนี้มีบัฟกันความเสียหายเวทเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวละครที่เป็นกายภาพในการตีผมหลังจากที่เราใช้สกิลบนแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้รอสกิลของบอสเนี่ยกลางโล่ครบก่อนก็ได้นะแล้วค่อยใช้สกิลล่างของราเชลเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าถ้าบอสเนี่ยใช้สกิลกลางโล่ทั้ง2อันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยใช้สกิลล่างราเชลเพื่อล้างเกราะทีเดียวให้หายเราจะได้เล่นแบบง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอนี้ผมก็แนะนำว่าให้กดสกิลของตัวอลิสไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าสกิลของพวกอลิสเนี่ยมันจะยิ่งเกรดอเวกเร็วขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งดีนะทำให้ตัวละครตีหนึ่งเป้าเนี่ยเราเนี่ยยิ่งตีแรงขึ้นนะหรือบางคนก็อาจจะใช้สกิลของไซอินต่อก็ได้เอาเป็นว่าปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยแล้วกันผมจังหวะนี้ก็ลุ้นกันว่าบอสจะใช้สกิลไหนถ้าเกิดว่าบอสเนี่ยใช้สกิลที่มันเป็นกลางเกาะอีกทีนึงแล้วก็ใช้สกิลของราเชลของเรานะเล่นได้เรื่องการโดนสะท้อนไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอลิสของเราเนี่ยโดนความเสียหายไม่เกิน 20% เลือดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าศัตรูจะกลางเกาะสะท้อนมาเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับนึงผมสกิลไหนมาเอ่ยกลางเกาะหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดกรณีนี้ที่บอสกลางเกาะรอบที่2มาใช้สกิลของราเชลเนี่ยใส่ไปเลยผมเพื่อล้างเกาะทั้ง2อันจะทำให้เราเล่นง่ายหลังจากที่ล้างเกาะเสร็จบางคนก็อาจจะใช้สกิลอลิสต่อก็ได้หรือบางคนก็อาจใช้สกิลของเซอินต่อก็ได้เป็นว่าตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะสกิลนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเพิ่มคูลดาวน์ติดไฟเผาติดสถานะนู่นนี่นั่นที่ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีราเชลไม่ใช่ต้องบอกว่าใครที่เขาเรียกนะมีเจมต้านการเพิ่มคูลดาวน์มาเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้แต่ใครที่ไม่มีเจมต้านเพิ่มคูลดาวน์เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงสำหรับการลงบอสตัวนี้นั่นเองตกไปเลยแล้วกันหนึ่งทีต่อมาก็ไม่มีอะไรมากผมเร่งการใช้งานตัวละครของตัวอลิสแนะนำที่สำคัญคือตัวละครของอลิสเนี่ยควรจะมีดูดเลือดผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเราไม่มีตัวละครที่เป็นลีน่าคอยฮิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจำเป็นจะต้องให้ตัวอลิสเนี่ยโต้บ่อยๆเพื่อเพิ่มอัตราการดูดเลือดแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลบ่อยๆเนี่ยจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็พยายามให้เกรดเต็มเลเวลผมเพราะว่าเวลาเกรดเต็มแล้วมันจะเป็นตัวละครที่ได้รับการตอบโต้นะจะทำให้ตัวละครของฝั่งเดียวเนี่ยยิ่งเล่นง่ายขึ้นไปอีกแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไซอินเรามีดูดเลือดด้วยก็จะยิ่งเล่นง่ายขึ้นเข้าไปอีกจะได้เพราะว่าเราจะไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องบอสจะฆ่าเรานั่นเองนะเพราะเราไม่มีตัวฮิวเลยนะปึ๊บป้าไป1ทีผมเนี่ยดาเมจเนี่ยถือว่าแรงมากเลยนะใช้สกิลของอลิสก็ได้นะสกิลบนอีกทีนึงก็ได้ผมเผลอกดชาไปนิดนึงหรือบางคนก็อาจจะใช้สกิลของอลิเซียก็ได้นะเพื่อที่จะได้เตรียมการไว้สำหรับการกันเกราะในบอสตอนเป่าบอสมันจะใช้สกิลกลางโล่อีกครั้งหนึ่งครับผมตอนช่วงที่ประมาณสัก2นาทีขึ้นไปก็คือคูลดาวน์เสร็จปุ๊บมันก็จะเตรียมกลางโล่อีกรอบหนึ่งผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไซอินใครใส่ดูดเลือดมาเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราตีใช่ไหมเราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับการโดนคะแนนดูดเลือดมากบึ้มผมว่าจังหวะนี้เนี่ยใครที่ไม่มีไซอินดูดเลือดก็สามารถจัดผมได้นะก็คือแบบให้เตรียมตัวละครของเอลิเซียของเราเนี่ยใช้สกิลที่จะกางเอาเวกนั่นเองเราจะได้สามารถกันเกราะแล้วก็ได้อีกครั้งถึง2ครั้งนะทำให้ตัวละครเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นแต่ใครที่มีเจมดูดเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการโดนสถานะอะไรพวกนี้มากผมเพราะว่ามันจะเล่นง่ายอยู่แล้วนะโอเคเทอร์น่าบอสก็จะเป็นสกิลที่ยกมาผมแล้วก็กางโลอลิเซียแล้วก็สกิลล่างของตัวราเชลสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ดูดเลือดมานะแต่ใครที่ใส่ตัวดูดเลือดมาเยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้สกิลเอลิเซียก็ได้ผมก็อาจจะทำดาเมจไปรูๆเลยเพราะว่าตัวละครของฝั่งเราเนี่ยดาเมจมันแน่นอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะดูดเลือดได้แบบสบายๆนะรอจังหวะนิดนึงครับผมจิ้มล้างกรอบไปก่อนโอเคจิ้มล้างกรอบแล้วก็เซอินฟันยาวๆเลยนะบึ๊บตีไปดูดเลือดทีนึงโอเคฟันเข้าไปเต็มหน้าเข้าไปหนึ่งที่ฉับบับเข้าไปชิบอีกทีหนึ่งดูดเลือดขึ้นมาแล้วผมและเคยคูดาวกำลังจะมาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอใช้สกิลของเซอินทีมเลยก็ได้นะฟาดไฟมาผมบึ๊บใครที่มีแหวนวอยเทิร์นก็จะเล่นง่ายนิดนึงนะเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีแหวนวายเทิร์นจะช่วยทำให้ตัวละครเราเนี่ยตายยากขึ้นแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเซฟในเรื่องการฮิลแต่ใครที่ไม่มีอาจจะต้องพึ่งการฮิลจากตัวลีน่าแทนตัวละครของไอรีนนะปุ๊บก็ประมาณนี้แล้วกันผมอยู่ที่ประมาณ 4-5 ทีขึ้นอยู่กับสเต็ปการเล่นของเราด้วยผมว่าเราออกสกิลได้เก่งแค่ไหนแล้วก็ลุ้นที่จังหวะของตัวบอสด้วยว่าบอสเนี่ยจะออกสกิลอะไรถ้าเกิดว่าบอสออกสกิลที่ตรงตามฟอร์เมชันการเล่นก็จะทำให้เราเนี่ยยิ่งเล่นง่ายขึ้นเพราะเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการออกสกิลซ้อนนู่นนี่นั่นนิดนึงนะสกิลส่วนไปหนึ่งทีผมก็เนื่องจากว่าไซอินผมของยังไม่ค่อยแน่นด้วยแหละก็เลยแบบอาจจะตายเร็วนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ทำของสักบวก12ชิ้นที่เป็นกรอบป้องกันสาย PVE แน่นอนว่าสามารถยื้อสู้จนกระทั่งหลังช่วงเวลา6นาทีได้แบบง่ายๆเลยนะแต่ใครที่ไม่ยื้อมาก็ตามสถานการณ์นะบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างนะผมว่ามีเจมเล่นเกตอเวกหรือเปล่ายิ่งตัวลาเชลเนี่ยเกตอเวกยิ่งขึ้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พวกเราเนี่ยยิ่งเล่นง่ายขึ้นด้วยนะรวมถึงตัวละครอัพของรักเต็มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำคะแนนบอสให้ได้เยอะๆเนี่ยอยู่ที่การทำของรักการใส่ทรัพยากรเจมแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างจากสกิลของบอสด้วยผมก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะสำหรับการที่อยากจะตีบอสตัวนี้ก็สกิลสวนมาอีกทีหนึ่งนี่น่าจะลาก่อนแล้วและตายไหมเราดูสกิลบอสท่าไม่ตายท่าสุดท้ายโหจะใช้มาหรือเปล่าตึบโต้ไปหนึ่งทีติดไฟเผาตายไหมยังไม่ติดไฟเผาตายโอเคได้ใช้สกิลเวกอะจนอยู่กระทั่งสกิลเวกออกดูสกิลสุดท้ายจะได้ใช้หรือเปล่าไอ้สกิลปิดฉากโจมตีเนี่ยอ้าวไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็แปลว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้นะคะแนนที่ทำได้ผมก็อย่างที่รู้ว่าเปลี่ยนจากตอนแรกที่เราลงเล่นๆ5 ล้านใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเป็น14 ล้านด้วยทีมที่ผมจัดประมาณนี้คร่าวๆถึงแม้ว่าทรัพยากรอาจจะยังไม่แน่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำคะแนนได้ดีอยู่นะสำหรับทีมนี้นั่นเองผมก็เหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมสำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกคนถึงช่วงเวลาในการหาเจมเมื่อไหร่หรือเขามาขายใหม่ผมแนะนำว่าให้ควรเปิดหานะยิ่งเฉพาะเจมต้านเพิ่มคูดาวต้านสะท้อนอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากรวมถึงการเล่นเกตอเวกด้วยนะเหมือนเดิมผมเจอกันผมคลิปหน้าสวัสดีครับเหมือนเดิมผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้สคริปชั่นผมว่าตัวละครลาเชลเนี่ยใช้แล้วมันดีหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้แล้วผมก็เจอกันปิ๊บ